นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็แทรกเข้ามาให้ดูนะรูปมันเป็นลักษณะนี้เห็นไหมสังเกตว่าถ้าเราวิเคราะห์ในเรื่องของทำโดมินเราจะบอกไม่ได้เลยว่าสัญญาณตัวนี้มันโกงจริงๆไม่คือสัญญาณตัวนี้เกิดจากอะไรครับเขาแปรลบกับคอสลบ6 3ตัวเนี่ยเอามารวมกันเราจะดูเลยว่ามันดูที่ยากมากเลยนะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องของสเปกตรัมโดมินเราจะพบเลยว่าไอ้สัญญาณเนี่ยประกอบด้วยความถี่ DC มันประกอบด้วยอะไรครับแอมพลิจูดที่หน้าความถี่50เฮิร์ตซ์7มาเฮิร์ตซ์ปลายเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็มีเฟสที่เป็นลักษณะสังเกตว่าถ้าสองรูปเนี้ยนะครับอันนี้คือซิงเกิลไซส์นะครับอันนี้คือดับเบิลไซส์ผมถามว่าสองรูปเนี้ยถ้าใช้ในการวิเคราะห์คุณว่าจะวิเคราะห์ได้ไหมขวามือเห็นไหมขวามือก็คือที่เป็นสเปกตรัมคือแกนกลางความถี่มันจะวิเคราะห์ง่ายกว่านะครับคุณสังเกตตรงนี้คุณจะดูสัญญาณได้แต่ไม่ออกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่นี่จะดูสัญญาณที่ชัดเจนว่านี่มีเกิดความถี่สูงเฮิร์ตซ์นะถึงความถี่50เฮิร์ตซ์อะไรแล้วส่วนซิงเกิลกับดับเบิลก็แล้วแต่ว่าลักษณะของการเราไปวิเคราะห์ต่อว่าเราจะใช้ทำอะไรต่อทีนี้วันนี้เราจะเรียนอะไรนะครับตัววันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการทำอนุกรมฟูเรียนะครับไม่ใช่อนุกรมฟูเรียการแปรฟูเรียนะครับโดยปกติก็คือส่วนที่2ที่เกิดขึ้นนี่เองที่คือสัญญาณอื่นถ้าสัญญาณอื่นที่มันไม่ใช่ทรายล่ะเราจะทำสเปกตรัมยังไงเราจะรู้ได้ไงอันนี้คือสเปกตรัมคือรูปอะไรเราจะต้องทำให้ไอ้เนี่ยที่มันเป็นไทม์โดเมนเนี่ยแกนตามความถี่ทางอะไรเป็นแกนตามเวลาให้มันเป็นเหมือนกับทรายคอร์สทางนี้ครับเราจะทำยังไงวิธีการแปลงสัญญาณนะครับหรือว่าสัญญาณเนี่ยจากไทม์โดเมนเป็นฟรีเควนซี่โดเมนเราจะใช้ตัวฟูเรียใช้ในการแปลงนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับฟูเรียเนี่ยมี2 อย่างหลักๆนะตัวฟูเรียฟูเรียนะคือฟูเรียมี2แบบหลักๆก็คือ1ที่เราควรจะต้องทำความรู้จัก1เราเรียกว่าอนุกรมฟูเรียอนุกรมฟูเรียหรือว่าเราเรียกว่าฟูเรียซีรีส์นะอันที่2เราเรียกว่าการแปลงอนุกรมการแปลงฟูเรียเราเรียกว่าฟูเรียทรานส์ฟอร์มหลักๆเอาหลักๆก่อนยืดหางมันก่อนนะครับโดยปกติการอนุกรมฟูเรียเนี่ยมันจะใช้สำหรับในการแสดงสัญญาณนะครับลายคาบนะหรือว่าสัญญาณที่มันเป็น periodic signal นะครับสัญญาณเนี้ยลายคาบที่มีคาบนะส่วนใหญ่เราจะใช้อนุกรมฟูเรียในการแสดงนะครับ ในขณะที่การแปลงฟูเรียเนี่ยจะใช้ในการแสดงนะครับสัญญาณที่มันเป็นอะไรครับไม่เป็นลายคาบนะหรือว่า non periodic signal นะครับไม่ได้หมายความว่าการแปลงฟูเรียทำperiodic signal ไม่ได้นะทำได้นะทำได้นะครับจริงๆตัวการแปลงฟูเรียเนี่ยทำได้ทั้งกรณีที่เป็นลายคาบและไม่ลายคาบนะครับแต่ว่าที่นิยมแล้วก็เหมือนกับลักษณะมันง่ายกว่าก็คือว่าถ้ากรณีสัญญาณเป็นลายคาบเนี่ยใช้ฟูเรียอนุกรมฟูเรียก็จะง่ายกว่ากรณีสัญญาณที่ไม่เป็นลายคาบก็จะทำเป็นการแปลงฟูเรียก็จะง่ายกว่านะครับนะการแปลงฟูเรียคืออะไรหรือการทำอนุกรมฟูเรียคืออะไรการแปลงฟูเรียหรือการทำอนุกรมฟูเรียถ้าเรามองในวิชาคอมมูนิเคชันซิสเต็มก็คือการแปลงจากสัญญาณไทม์โดเมนนี่เป็นฟรีเควนซี่โดเมนพูดง่ายๆนะการทำสัญญาณที่เป็นไทม์โดเมนนะคือสัญญาณที่เป็นทีให้แปลงเป็นอะไรครับฟรีเควนซี่โดเมนก็คือให้เป็นเอฟนะจริงๆลาปาสก็เหมือนกันลาปาสก็คือการทำS domain เอ้ยการทำ T domain ให้เป็น S domain S ก็คือ Laplace domain ถามว่าทำไมทำเพื่อให้มันใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณได้ง่ายขึ้นอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับเราเจอสัญญาณที่มันพลิกยืนยืนเนี่ยเมื่อเราเจอสัญญาณที่พลิกยืนยืนเนี่ยที่มันเป็น time domain
เรามาแปลงเป็น frequency domain มันอาจจะเป็นสเปกตรัมแต่ละความถี่นะซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับมันจะใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าเอาไปทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะมันจะไปทำวิเคราะห์หรืออะไรได้ง่ายขึ้นอันนี้คือคุณลักษณะของมันนะทีนี้ถามว่าเริ่มต้นเราจะต้องเรียนอะไรก่อนจริงๆทุกคนฟูเรียนะถ้าเคยเรียนมามันก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับเบื้องต้นแต่ว่าไม่เป็นไรเบื้องต้นผมจะสอนการแปลงอนุกรมก่อนนะครับเอ้ยไม่การแปลงฟูเรียก่อนการแปลงอนุกรมนะสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะครับก็คือการแปลงฟูเรียตัวนี้สามารถจริงๆสามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับเราต้องตัวใช้ตัว delta function มาช่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเบื้องต้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการแปลงฟูเรียให้ได้ก่อนคุณต้องทำให้ได้นะทำไม่ได้อันนี้อย่างเช่นข้อจะตรวจมาเนี้ยต้องออกข้อสอบได้แล้วอันนี้คุณต้องทำให้ได้เดี๋ยวครับจริงๆผมว่าผมคลิปใช่ไหมครั้งนี้เดี๋ยวผมไปคลิปข้างหน้าแล้วกันเอาอันนี้คุยกันได้เดี๋ยวผมเขียนทุกวันเลยผมคิดเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องนี้ก่อนเรื่องเดียวก่อนมันยังไม่ผ่านเขาไปรับ10คะแนนร้อยคะแนนเลยก็ได้ทำให้มันได้ดีกว่านะการแปลงฟูเรียอย่างที่ผมบอกก็คือการแปลงฟูเรียที่เราจะเรียนเนี่ยคือการแปลงในที่เราจะเรียนคือ non periodic ก่อนนะ non periodic นะที่เป็น time domain นะให้เป็น frequency domain นะดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือถามว่ามันจะแปลงยังไงนะครับสมมติว่าผมว่าให้ GT ก็คืออะไรครับ GT คือฟังก์ชัน G ที่เป็นฟังก์ชันตามเวลานะครับให้เป็น GT ใดๆนะครับเป็นฟังก์ชันที่เป็น non periodic นะคือไม่ต่อเนื่องทางเวลาเอาเป็น GT นะครับเราจะหาจาก GT เนี่ยให้มันเป็นฟังก์ชัน time domain เนี่ยทาง frequency domain เนี่ยหรือว่าแปลงเป็นฟูเรียเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์คือ G ตัวใหญ่แล้วก็เป็น F ข้างในเดี๋ยวคุณไปเจอตอนสุดท้ายแล้วจะพบว่า GT เนี่ยมันจะเป็นคู่กันเวลาเขาเขียนมันจะเป็นคู่กันของ GF อันนี้เราจะเหมือนกับ GT แปลงฟูเรียทางฟอร์มบางทีเขียน FT ฟูเรียทางฟอร์มเป็น GT นะครับหรือถ้าแปลงกลับก็เป็นอินเวอร์สฟูเรียทางฟอร์มอินเวอร์สแปลงกลับก็ด้านนี้นะครับทีนี้ถามว่า GT แปลงเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สัญญาณ GT เป็นไซน์ก็ได้เป็นคอสหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือเป็นสมการที่มันเป็นฟังก์ชันที่เป็นตามเวลาอย่างนี้ก็ได้ GF ก็จะเท่ากับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของ GT คูณกับฟังก์ชัน exponential ตัวนี้คือตัวที่ใช้ในการแปลง J 2 pi ftจริงๆตัวนี้2 pi ft ตัวนี้นะครับมันคือโอเมก้าแต่ว่าในทางคอมมูนิเคชันเนี่ยเขาจะใช้ f มันจะได้มองเห็นภาพได้กว่าไม่ได้เขียนเป็น2 pi f เลยนะครับ t นะครับ dt ลบ j 2 pi ft นะ j ก็คือ square root ลบ1นะเป็นค่า complex numberส่วน f ก็คือความถี่นั่นเองนะครับอินทิเกรตตัวอินทิเกรตเนี่ยความหมายคือว่าจากตรงไหนก็ได้จากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แต่เนื่องจากฟังก์ชันที่มันไม่เป็นรายคาบมันจะมีบริเวณขอบจำกัดเราอาจจะต้องเปลี่ยนลิมิตของมันนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนลิมิตกรรมการก็เริ่มกลัวแล้วก่อนที่จะยกตัวอย่างผมสรุปที่นี้ก่อนนะครับ
การแปลงฟูเรียก็คือการแปลงฟังก์ชันที่เป็นในรูปของไทม์โดเมนที่อยู่ในรูปของฟรีเควนซีโดเมนนะครับสมการแปลงฟูเรียคืออะไรก็คือเอา GT คูณกับ exponential ยกกำลังลบนะ J 2 pi f t หรือว่า J โอเมก้าลบ J โอเมก้า t ก็ได้แล้วก็คูณกับ BT แล้วก็อินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าวิธีการแปลง